ากับจานตั้มอีกแล้วนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับพี่เก่งนะครับของเรานั่นเองนะครับมาร่วมทริปกับจานตั้มวันนี้นะครับวันนี้จุดหมายของจานตั้มนะครับเราจะไปเดินดูวิวกันใกล้ๆเมืองนะครับที่ที่เราจะไปชื่อว่าอะไรนะพี่เก่งบูรีเซิร์ฟพอยท์นะครับชวนเข้ามาเองตัวเองลืมเองนะครับ คนชวนเขาก็เลยงงๆเลย นะครับบูรีเซิร์ฟพอยท์เนี่ยนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับลูน่าพาร์คนั่นเองนะครับจำได้ว่าเป็นจุดที่เขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะครับนั่นแหละครับส่วนใหญ่เขาจะจัดงานแต่งงานแล้วก็ถ่ายพรีเวดดิ้งตรงนั้นกันเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบูรีเซิร์ฟพอยท์กันแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แล้วฝนตกลมเย็นมากครับวันนี้เป็นธรรมชาติมากเราจะไปบูรีเซิร์ฟพอยท์ตรงนี้เนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยนะครับสวยมากสวยมาก Let's go ครับผมไปเลยมาถึงกันแล้วนะครับบูรีเซิร์ฟพอยท์นะครับไอเทมลับของซิดนีย์นะครับจุดชมวิวกลางเมืองนะครับจุดนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นวิวโดยรอบเลยนะครับ
จะเห็นสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ชัดมากนะครับแล้วก็จะเห็นรถไฟวิ่งผ่านนะครับรถไฟวิ่งผ่านจะเห็นมุมของเมืองนะครับแล้วก็จะเห็นโอเปร่าเฮาส์ที่อยู่ใต้สะพานชัดเจนนะครับสวยมากจุดนี้วันนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่ตั้มนะครับที่ชวนมาเป็นบัสดี้ในวันนี้ได้พบกับธรรมชาติและวิวที่สวยๆนะครับที่ไหนนะพี่ตั้มผมลืมชื่อบูริเซอร์พอยต์นะครับโอเคบูริเซอร์พอยต์นะครับบูริเซอร์พอยต์ถูกต้องแล้วนะครับตรงนี้วิวหลักล้านเลยนะครับวิวสวยมากเรามาตอนเรามาเนี่ยฝนตกนะครับพอเรามาถึงจุดชมวิวเนี่ยฝนหยุดพอดีนะครับเราก็เลยได้บรรยากาศได้วิวที่สวยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่เปียกฝนด้วยนะครับพอจริงๆลืมเอาร่มมาเข้าใจว่าฝนจะหยุดนะครับยังไงพบกันโอกาสต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับกับจานตั้มนะครับอย่าลืมติดตามนะครับบ๊ายบายครับเจอกันYou're preaching to